สวัสดีครับนะครับผมเต้งนิตินัยซื่อสัตย์นะครับผมวันโอ้ยเตะขากล้องนะครับวันนี้ครับผมมาในหัวข้อเรื่องนะครับอะไรเอ่ยนะครับที่ถ้าเราเอาชนะมันได้เนี่ยชีวิตเราจะเปลี่ยนแน่นอนนะครับเปลี่ยนแบบทันทีเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวแถมท้ายด้วยประโยคภาษาอังกฤษในที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับมาแบบ2 in 1เลยนะครับโอเคสิ่งหนึ่งนะครับที่เราถ้าเราชนะมันได้นะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าovercome นะครับ overcome พอเราเอาชนะมันได้ปุ๊บเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนทันทีเลยนะถ้าเราเอาชนะมันได้ตอนที่ฟังผมพูดเนี่ยถ้าเราชนะความจุดๆๆของเราได้เนี่ยชีวิตเปลี่ยนทันทีนะครับอันนั้นคือนะครับ fear นะครับ fear fear หรือที่แปลว่าความกลัวนะฮะคือถ้าเราเอาชนะความกลัวได้เนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนทันทีนะครับเพราะว่าอะไรนะครับ fear fear นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันย่อมาจากอะไรรู้ไหมมัน stand for นะครับมันย่อมาจาก false evidence appearing real นะครับแปลว่าเหตุการณ์ที่แบบเหตุการณ์ที่ยังไม่จริงอ่ะเหตุการณ์ไม่จริงที่แบบเราไปคิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วหรือไปคิดว่ามันเกิดขึ้นจริงจนทำให้เรากลัวนะครับ false evidence appearing real นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มีนะมีเพื่อนหรือตัวเองก็เคยเป็นเหมือนกันมีเพื่อนพี่ๆน้องๆนะที่เคยทำงานด้วยกันมาก็มีหลายคนที่เขาไม่กล้ายกระดับตัวเองไม่กล้าก้าวไปสู่ next step เพราะว่าอย่างเช่นสมมติว่าคนที่เป็นsenior engineer ใช่ไหมสมมติว่าถ้าบอกว่าเฮ้ยเดือนหน้าไปเป็น project manager เลยได้ไหมก็เขาก็จะมีความกลัวนะเขาก็จะกลัวนะครับเพราะว่าเขากลัวจะต้องเจอภาวะกดดันนั่นนี่เยอะแยะเต็มไปหมดนะเขาเรียกว่าเขาไม่กล้าที่จะ take step ไป to next level นี่แหละความกลัวนะครับก็มันก็เลยทำให้เราบางทีแทนที่ชีวิตเราอาจจะก้าวหน้าได้ไวขึ้นมันก็เป็นตัวถ่วงเรานะครับไอ้เจ้า false evidence appearing real นี่แหละเอาแล้วเราทำไงนะครับคือเรามี2 option นะเวลาเรามีความกลัวนะครับเราเจอความกลัวเนี่ยเรามี2 option ไม่ว่าจะกลัวเรื่องอะไรก็ตามนะครับอันที่1 นะครับ forget everything and run นะครับลืมไปซะนะครับลืมปัญหาอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าที่จะทำให้เราก้าวกระโดดเติบโตในอาชีพการงานของเราลืมไปซะนะครับแล้วก็วิ่งหนีไปซะนะครับกับ2 face everything and ride นะครับ and ride ก็คือแบบออกลุยอะเผชิญหน้ากับความกลัวนะครับเอาชนะมันให้ได้นะครับอย่างผมเองก็เคยมีความกลัวเยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะตอนที่จะต้องเทคตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือต้องแบบมาอัดคลิปอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็กลัวก็ตื่นเต้นก็มีเหมือนกันตอนนี้ก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ละ นะครับจะขี้เกียจมากกว่าไม่ใช่นะครับก็คือเราต้องค่อยๆเอาชนะมันนะครับต้องคือคนที่เขาประสบความสําเร็จอ่ะนะครับเขากลัวทุกคนแหละนะครับทุกคนมีความกลัวในจิตใจหมดแหละแต่ว่าเขาก็ลงมือทําทั้งๆที่เขากลัวนั่นแหละนะครับเราก็สามารถเริ่มจากสิ่งเล็กๆนะความกลัวเล็กๆก่อนได้นะค่อยๆเอาชนะมันพอชนะความกลัวเล็กๆได้แล้วก็ค่อยเอาเป็นความกลัวที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยเช่นกลัวพูดในที่ประชุมก็อ้าปากสักครั้งละ5คํา10คําครั้งต่อไปก็มากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ากลัวพูดในที่สาธารณะก็ทำเป็นไปเทสไมค์หนึ่งสองสามก็ได้นะครับก็แล้วแต่สุดจะหาวิธีที่จะเอาชนะความกลัวเพื่อให้เราเติบโตนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตมากยิ่งขึ้นไปโอเคนะครับก็ใครที่ฟังมาถึงตอนสุดท้ายนะครับผมทิ้งท้ายประโยคภาษาอังกฤษที่ผมเชื่อว่าสำคัญมากนะครับให้เพื่อนๆไปฝึกพูดกันนะครับก็คือตอนนั้นผมทำงานกับบอสที่เป็นต่างชาตินะครับก็มันมีคนเมลมานะครับเบลมาถามบอสแล้วบอสก็มาถามผมว่าคุณเนติไนมิสเตอร์เนติไนเขาเรียกนะครับhow should we respond his email have you take a look อะไรเงี้ยคือแบบเราจะตอบเมลเขายังไงดีนะเขาถามมาเป็นเชิงเทคนิคอลนะครับผมก็ตอนนั้นผมก็แบบไอ้เชี่ยเมลอะไรวะเราก็กลัวๆในใจแล้วก็เลยตอบไปว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอสก่อนถ้าเพื่อนๆจะตอบว่าเดี๋ยวผมไปดูมาให้ครับว่าตอบยังไงคือเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้นะครับขอเวลาแป๊บนึงถ้าเป็นเพื่อนจะพูดยังไงถ้าเป็นภาษาอังกฤษอ่ะพอสไว้แล้วก็ติ๊กตักติ๊กตักโอเคกลับมานะครับผมก็พูดว่าตอนนั้นผมก็พูดว่าI will นะครับ I'll figure it out I figure it out นะครับ I will figure it out มันก็ออกเสียงว่ามัน I'll figure it out please give me a moment please give me a minute อะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้เวลาผมหน่อยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้นะครับลองหัดพูดดูนะครับถ้าเป็นแบบพูดแบบไทยๆก็
I will find the answer ไปหาคำตอบแต่มันก็ดูแบบเฉยๆนิดนึงนะครับลองไปหัดพูด I figure it out I'll figure it out นะฮะพูดบ่อยๆเดี๋ยวลิ้นก็ชินเอง I figure it out มันโคตรเจ๋งเลยโอเคนะครับบ๊ายบายนะครับก็เดี๋ยววันหลังก็จะมีข้อคิดในการใช้ชีวิตดีๆแล้วก็แบบสอบแทรกเรื่องภาษาอังกฤษให้ด้วยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยสำคัญสุดนะครับบ๊ายบายครับ